พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision ก่อนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะลงสนามซึ่งซิตี้ก็ลงสนามในเกมเวลาช่วงถัดไปนะครับในวันเสาร์วันเดียวกันในเวลา 3 ทุ่มโดยที่จะไปเจอกับทีมในโซนหนีตายเหมือนกันนั่นคือการบุกไปเยือนที่เทิร์ฟมัวร์นะครับของเบอร์ลี่นั่นเองดูซิตี้เลยคุณพิชชี่ฮะสถานการณ์ที่พวกเขาตกจากจ่าฝูงเนี่ยโหยังจำไม่ได้นะครั้งล่าสุดตอนไหนในซีซั่นนี้เนี่ยช่วงต้นฤดูกาลเลยอะจำไม่ได้จริงจนพวกเขาขึ้นไปหลายคนมองว่าซิตี้ควรจะติดเครื่องตามสไตล์ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแต่วันนี้พวกเขาตกลงมาเนี่ยมองถึงปัจจัยตรงนั้นยังไงบ้างฮะล่าสุดคือการเสมอพาเลสที่ทำให้ช่องเว้นช่องว่างมันห่างเหลือแค่แต้มเดียวนะก่อนนี้พี่ชี้ว่ามันแตกต่างกันแล้วเพราะปกติว่าซิตี้ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้ล่าซะส่วนใหญ่เขาไม่เคยชินกับการเป็นผู้ถูกล่าครับอย่างในฤดูกาลก่อนที่เขาไล่ตามลิเวอร์พูลจนสุดท้ายแซงคว้าแชมป์หรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้มันด้วยความที่ซิตี้เนี่ยนอกจากเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกหนึ่งที่เขาโฟกัสอ่ะคือฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะอย่างที่ทราบกันว่าซิตี้นี่เขาหวังว่าอยากจะได้แชมป์ถ้วยนี้สักทีมันก็เลยเป็นการเหมือนแบ่งความสนใจไปกับอาจจะติดประมาทเบาๆกับด้วยอันดับตารางคะแนนที่ตอนแรกนี่มันเหมือนจะทิ้งห่างแล้วแต่พอมาณตอนนี้มันต้องกลับมามองใหม่แล้วนะแล้วซิตี้ในช่วงหลังคือวันไหนที่ดีก็ดีแต่วันไหนที่ไม่ดีไม่ดีในที่นี้ไม่ใช่ฟอร์มไม่ดีนะแต่ผลการแข่งขันไม่ดีโดยในปีนี้เนี่ยมีสะดุดไป3เกมนะแพ้สเปอร์แล้วก็เสมอเซาท์แฮมป์ตันและพาเลซซึ่งสังเกตว่า3ทีมที่ไม่ที่สามารถหยุดซิตี้ได้เนี่ยคือเป็น3ทีมที่ซิตี้ไม่ชนะเลยนะทั้งเย้าและเยือนในปีนี้นะตอนนี้พอคุณพิชิยกเรื่องของการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมาเนี่ยกลางสัปดาห์มีเกมกับแอตเลติโกมาดริดรออยู่ด้วยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับซิตี้เองมองยังไงฮะคู่นี้เอาละถ้ามองอย่างที่คุณพิชิมองลิเวอร์พูลจะแซงขึ้นไปเป็นนำจ่าฝูงก่อนแล้วนะก่อนที่ซิตี้จะต้องทวงคืนได้ไหมฮะกับการไปเยือนเทิร์ฟมัวร์ที่จริงๆก็โอ้โหแพ้ในลีกมา4เกมติดนะเบอร์ลี่ไม่น่าจะทวงคืนได้คือไม่น่าจะพลาดถ้าไม่มีอุบัติเหตุฟุตบอลอีกนะแต่ว่าคือแม้ว่าจะมีเกมกลางสัปดาห์แต่ว่าในช่วงฟีฟ่าเดย์นี่เป๊ปเขาก็เหมือนไปคุยกับนักเตะไปคุยกับทีมชาติว่าแบบถ้าใครที่ในทีมชาติมันไม่ต้องลุ้นอะไรเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นไม่ล่ะขอพักหน่อยไม่ว่าจะเป็นจอห์นสโตนอย่างเงี้ยที่โอเครักษาสภาพร่างกายของตัวเองเพื่อให้พร้อมสำหรับที่จะช่วยต้นสังกัดอาจจะมีอาร์สเตอร์ลิงที่ไปรับใช้สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษแล้วก็ไปมีปัญหาการบาดเจ็บในเกมกับไอรีโคสแต่ว่าในตำแหน่งของแดนหน้าของซิตี้มันไม่ได้เป็นห่วงเท่าแดนหลังไงเพราะว่าตำแหน่งปีกหรือตำแหน่งของสเตอร์ลิงก็ยังมีคนอื่นๆที่พร้อมที่จะทดแทนกันได้พี่ชิมองว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็น3คะแนนของซิตี้ทำให้แดนบนของพรีเมียร์อังกฤษยังคงขับเคี่ยวกันสนุกนะฮะจริงๆโอ้โหเฮดทูเฮดช่วงหลังมาก็ซิตี้ยิงเบอร์ลี่เยอะด้วยเนาะชนะไปกลับมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีเรื่องตำแหน่งจ่าฝูงไปเดิมพันเพราะฉะนั้นถ้าในมุมคุณพิชชี่ก็คือ2ทีมนำจะคว้า3คะแนนได้นะครับก็ยังลุ้นกันต่อไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัจฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G